ดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงพรรคสองลุงที่มาคุยด้วยทำให้เกิดการขุดคลิปเก่าขึ้นมามาย้ำความจำมาเตือนสติอีกรอบหนึ่งไปฟังว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบนเวทีหาเสียงคุณหมอชลน่านพูดอะไรเอาไว้ครับไม่จับมือหัวหน้าพรรคครับหัวหน้าพรรคครับประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคก็พูดชัดบนเวทีนี้ว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐนี่แล้วจังหวะช่วงท้ายเมื่อสักครู่นี้ผู้พันปุ่นเป็นคนถ่ายคลิปนี้นะนั่งอยู่ติดกันเลยนะแล้วพอถ่ายเสร็จยังบอกเพื่อนๆที่มาร่วมงานในวันนั้นอ่ะพักอื่นๆอ่ะใครจะเอาคลิปนี้เดี๋ยวผมแอร์ดรอปให้เลยเป็นหลักฐานอ่ะล่าสุดแกโพสต์จริงเหมือนรู้ผู้มาก่อนการคือผู้พันปุ่นนะฮะก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เพราะว่าคำพูดของหมอชนน่านก็คือนี่ไงบอกเดี๋ยวผมจะลาออกนะ อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมพอมาวันนี้ก็เลยคลิปนี้ถูกเอามาโพสต์ประมาณว่าจะยังไงวันนั้นพูดเอาไว้แบบนั้นนะทีนี้คุณหมอชนน่านเนี่ยได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ยืนยันบอกเอาผมไม่ได้ลืมนะผมพูดอะไรไปผมจำได้หมดผมไม่ได้ลืมที่ประกาศไว้ไม่ลืมว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐแต่ตอนเนี้ยขอย้ำว่าที่เขาเรียกมาคุยเนี่ยมาคุยกันเท่านั้นเพื่อหาทางออกในการตั้งรัฐบาลไม่ได้เชิญพลังประชารัฐมาร่วมตั้งรัฐบาลครับคำถามว่าจำคำพูดได้ไหมจำได้ตลอดครับ ยิ่งขนาดนี้เนี่ยเผยแพร่ในโซเชียลเยอะมากยิ่งจำได้ดี สถานการณ์เหตุการณ์ขนาดนั้นคือเหตุการณ์จริงครับไม่ปฏิเสธแต่ถามว่าจะมีเหตุการณ์ข้างหน้าหรือไม่รอให้สถานการณ์จริงมันเกิดครับจะได้พิจารณาตอบครับรอให้สถานการณ์จริงมันเกิดก่อนอันนี้ถ้าตีความนะหลายคนบอกแสดงว่าถ้าจับมือกันจริงๆเดี๋ยวคุณหมอจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมก็ถ้าพูดแบบนั้นก็คิดได้แบบนั้นก็คิดได้แบบนั้นทีนี้คลิปเก่าในอดีตคุณผู้ชมครับยุคนี้มันยุคดิจิตอลแล้วคลิปถ่ายไว้อัดไว้แชร์ไว้ทุกอย่างมันกลับมาได้นอกเหนือจากสิ่งที่คุณหมอชนน่านพูดเอาไว้แล้วนะครับอีกหนึ่งคนก็เคยพูดเอาไว้บนเวทีปราศัยนะครับนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับพูดเอาไว้ในพื้นที่ของอำเภอวังสะพุงที่จังหวัดเลยวันนั้นเนี่ยตัวของคุณเศรษฐาบอกว่าจะไม่มีการจับมือกับ2พรรคของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเด็ดขาดเพราะ2พรรคนี้มีส่วนร่วมในการทำรัฐประหารไม่ต้องมาอยู่ข้างๆต่างคนต่างอยู่ไม่ร่วมมือกันแน่นอนครับเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับ2พรรคนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนอีกสักท่านหนึ่งไหมคะให้มันชัดๆกันไปเลยนะคะคุณอุ๊งอิงแพทองธารค่ะแคนดิเดตของเพื่อไทยเหมือนกันกล่าวไว้ราวๆวันที่18เมษายนพูดชัดเจนดูหน้าดิฉันไว้นะคะบอกแบบนี้นะจำได้ไหมประกาศจะไม่จับมือกับคนที่เคยมีส่วนร่วมกับการรัฐประหารทั้ง2ครั้งค่ะล่าสุดคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐประหารนะคะก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้น2ครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหมอันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วก็จะเป็นคลิปที่ตอนนี้ก็แชร์กันแหละคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคุณหมอชนน่าน คุณเศรษฐาคุณนุ้มนิ้งที่เคยพูดเอาไว้ท่าทีเกี่ยวกับการร่วมมือกับพรรคที่มีคนเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารทีนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดก็คือคนในพรรคเพื่อไทยคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับก็เมื่อวานเนี่ยก็ทวิตออกมาในลักษณะที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเข้าใจนะตอนนี้พยายามที่จะดึงพรรคต่างๆมาพูดคุยด้วยแต่การดึงเอารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมาคุยด้วยคุณอ๋อยจตุรนต์บอกเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์เลยที่จะคุยกับสองพรรคนี้แล้วยิ่งถ้าจะพัฒนาไปถึงขั้นว่าดึงสองพรรคมาร่วมตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรแม้แต่จะคิดสูตรนี้ขึ้นมาแล้วคุณอ๋อยจตุรนต์บอกว่าอย่างนี้จะมาอ้างว่าตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปก็ไม่เป็นผลไม่เป็นเหตุเป็นผลที่จะดึงสองพรรคนี้มาร่วมด้วยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจเผด็จการตอนนี้สถานการณ์คุณอ๋อยบอกยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนู่นไปดูผลการเลือกตั้ง
ประชาชนปฏิเสธ2พรรคนี้อย่างชัดเจนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะประชาชนอยากให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยครับค่ะทีนี้ดูความเคลื่อนไหวคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์กยุราพันธ์กันบ้างนะคะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยอันนี้โพสต์ทวิตเตอร์เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าเช้านี้ไหว้พระขอเอาธรรมะวาทิตมาฝากนะจ๊ะนัตถิอการิยังปาปังมุสาวาทิสะสันฉันฉันตุโนแปลแบบนี้นะคะคนพูดมุสาจะไม่พึงทำชั่วย่อมไม่มีแปลอีกได้ไหม คนพูดมุสาคนพูดโกหกครับไม่ทำชั่วไม่มีก็แสดงว่าคนพูดโกหกทำชั่วนั่นแหละก็มักจะเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าต้องการจะสื่อถึงใครหรือเปล่านะคะไม่ได้แท็กใครใช่ไหมไม่ได้แท็กใครครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี